หอมอำลำแหละโอ้ปาดโทนนั่นเลยเห็นครับโซลาบสองสองจานพร้อมกันอ่ะเออหอมรู้ว่าไงป้ายยินดีต้อนรับท่านสู่จังหวัดเชียงใหม่ไม่อายถ้าตอนเข้าเขตแล้วก็ไม้นี่หน่อยนึงยินดีต้อนรับท่านสู่จังหวัดเชียงรายป่าตึงอันนั้นเขตสอบสวนสพ.แม่จันแต่ที่อยู่ตรงนี้ที่ไหนเนี่ยปกครองพิเศษเขตปกครองพิเศษพี่น้องอาขาเขาไปเก็บเห็ดมาเสียวัดเคยเห็นไหมเห็ดอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ดูดิไม่ใช่เห็ดธรรมดานะเห็ดเห็ดเห็ดอะไรวะเนี่ยมันเยอะมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดี FC ครัวโรงเรียนครับพี่น้องเดี๋ยวเช้านี้มารับเสียวัดไปกินลาบ874มันเป็นยังไงลาบ874เนี่ยเราอยู่กันที่หน้าพรหมิตการค้าหน้าข้างๆตลาดสดเทศบาลบ้านเราครับพี่น้องวันนี้วันหยุดตลาดเงียบมากนะพอตลาดใหญ่เขาอยู่ตรงนู้นแต่เขากำลังปรับปรุงตลาดครับก็เลยเขาย้ายมาอยู่กันนี่หน่อยเป็นตลาดเล็กๆนี่แล้วก็รอเสียวัดครับไปแต่งตัวนี่จะพาเสียวัดไปเชียงใหม่เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ในวันเดียวนะวันนี้จะไปส่งดีวัวครับพี่น้องไปส่งดีวัวส่งพริกลาบเดี๋ยวรอเสียวัดออกมาแป๊บหนึ่งตื่น4:00ครับพี่น้องเอาตื่นเป็นจังไดเป็นจังไดเป็นจังไดสวัสดีครับเสียวัดไม่ได้เจอกันนานครับได้ไหมพร้อมนะพร้อมครับตื่น4:00แล้วเมื่อคืนนี่โอ้โหลักยาวนอน1:00ตื่น4:00ครับพี่น้องพาไปเที่ยวหน่อยสิพาไปกินลาบ874ไปเร็วตลาดสดเขาย้ายไปเขาทำราคาครับของเทศบาลตอนนี้พี่น้องเขาก็มาขายของเนี่ยสวยดีคลาสสิกเหมือนไปเชียงตุงเลยไปวันนี้จะไปซื้อเก้าอี้ที่เชียงใหม่แล้วก็กลับวันเดย์ทริปตอนนี้7:59 ครับเลขดีเลขสวยเนาะแต่วันนี้เราจะไปกินลาบอะไรนะลาบ874 874มีอะไรกับลาบอีกไหมเนาะนี่แหละไปกินลาบ874ก่อนเดินทางไปกินข้าววานาเล่ครับพี่น้อง874ไปพี่น้องมาถึงแล้วโอ้โหนาเล่สวัสดีครับสวัสดีครับนาเล่สวัสดีครับสวัสดีแต่เช่าเลยวันนี้วันหยุดวันนี้เป็นนี่เหมือนหมายอดียังโมโหต้องเรียนมันเป็นพูดว่าสวัสดีครับลูกวงนี่ครับผมเรียกใครผมเรียกใครพูดนะสวัสดีนาเล่สั่งเอาเส้นลาบ600เอาพ่อเอาท่านว่าอันนั้นว่าบ่พ่อเอาท่านว่าเจ้าภาพใหญ่บอกว่าเอายางละพันเลยฟาดโชยางละพันเลยตรงเนื้อยางเลยอันนี้วันนี้เป็นก็เลยเป็นที่มาของลาบ874ครับเจ้าภาพใหญ่เราโอ้โหพักไปพักกันนี่จานนั่นๆๆๆๆเจี๊ยบเจี๊ยบเยอะหวานเจี๊ยบส่วนเนื้อส่วนอีสานกว่ามึงเด่นมันนี่2สูตรเลยนะนี่เนาะพี่น้องคู่ครัวคนไทยต้องมีแน่ๆน่ะล็อตใหม่ผลิตเพิ่งผลิตมาเนี่ยหอมอำลำแหละโหปาดโทนนั่นเลยเห็นครับโซลาบสองจานพร้อมกันอ่ะสองเดือนขวบมันสองสูตรครับสูตรเนื้อแล้วก็สูตรอีสานมันผิดกันแจ้นึงก็แค่เครื่องเทศจังเดียวครับเดือนมันก็อันนี้ลาบปนซ่านนั่นเลยเนาะใช่อาหารแบบบ้านๆน้องครับพี่น้องอันนี้คือลาบก็ค่อยน้ำกันเลยครับโอ้ทุกตอนนี้เขารอเราเลยเหรอเนี่ยขนาดเขารอเราเลยแล้วเนี่ยเมื่อกี้มาครึ่งทางนะครับพี่น้องลุงเขาบอกให้ไปจ่ายค่าสมาคมสาปนกิจลุงเด่นทำประกันชีวิตกับสมาคมสหกรณ์เมืองเชียงรายไว้คนใจบ่ได้ใจอ่ะคนใจมาได้จ่ายสมาคมจ่ายไปทุกงวดแต่ว่ารอวันตายถ้าตายเมื่อไหร่ถึงจะได้แต่ไม่เคยได้ใช้เนาะโอ้หลับผมคมพี่น้องดูเพียงหัวดีตัวประกันในความผมเพียงหัวดีพี่น้องนี่ก็คู่ครัวนะครับดีวัวครัวลุงเด่นครับพี่น้องเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่อีกแล้วเนี่ยเจ้าของก็จะไปจากประเทศอีกแล้วเนี่ยน้ำผึ้งเดือน5พี่น้องดีวัวสดๆเอ้ยกินข้าวแสบแล้วเนี่ยโอ้หิวข้าวเลยไหม
แถมแน่เพิ่มเข้าไปดีงัวคัวลุงเด่นใส่เข้าไปจวดๆให้หน่อยไม่เดี๋ยวลุงเด่นนี่ครับประมาณอันนี้เป็นเครื่องเทศนะครับใส่เลยหมดพอดีนั่นเองเทหมอมันอะไรไม่ต้องเครื่องเทศนี่สำคัญนี่แหละก็ใส่เครื่องเทศธรรมดาแต่ว่าใส่พริกป่นหอมโอ้หิวเข้าพอดีเลยพี่น้องโรยพริกกลับลงไปอันนี้หอมกินเครื่องเทศทางเหนือเนอกินขึ้นมาแล้วนั่นเลยต้องกลนสไตล์ลุงนี่หรือเปล่าลุงอย่างก็ลุงลาดอะแล้วลาดต้นคอยอะยักนึกโอ้ขอโทษอันนี้ก้อยอีสานนั่นเลยเนาะอีสานนี่ต้องใส่นี่อีสานไม่ได้ใส่เครื่องเทศแต่ว่าใส่ตัวนี้ครับตัวคั่วหอมในนิ้วโอ้น้ำลายไหลหอมไหมจะไปเจ้าไม้มาฝากกล้องมันนั่นเลยก่อนแล้วนี่พอดีขับรถผ่านซอยนี้ได้เห็นนกเอี้ยงมันห้องแม่แถวบ้านหลังแนวเนี่ยนกเอี้ยงห้องน่าเกิดก็เลยตามนกเอี้ยงมาต้องเดี๋ยวก็ต้องกันนั่นก่อนเอาเพื่อไอ้ช่างขวดน้ำเดิมมาเนี่ยครับก็บอกไอ้ถึงพี่หมีเนี่ยนะไปเชียงใหม่ทั้งที่ครับวันเดียวที่พี่หมีไปก่อนแล้วเลยกินข้าวเสร็จไปด้วยกันไหมเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นก็กลับแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องเดินขาจะไปนอนลงจวดเลยเดี๋ยววันยังเขามีน้ำจิ้มโดยผักกันหน่อยก็ข้าวเหนียวอุ่นๆห้อนๆครับแน่นอน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 งั้นเลยขยำทั้งใส่ละโอ้เนาะพี่น้องเหมือนกับงานบุญงานอย่างเลยเนี่ยวันนี้นกเอี้ยงร้องแถวบ้านนาเลเยอะก็เลยมากินข้าววันนาเลก่อนวันนี้เจ้าภาพเก่าวันนี้เจ้าภาพใหญ่อยู่นู่นนั่งอยู่ข้างหลังนั่นนะไม่ใช่ไหมกระเดื่องเดียวกันโถเนี่ยไปซุ่มให้ซุ่มมั่นเดี๋ยวมันบ่ประจักษ์เดี๋ยวว่าเหลือลาบต้นคอยพี่น้องโกนทีสองหม้อเปิดดีไปกินข้าวสักแม่กับกำลังสะหันจิ้มช่วยนั่นมั้งนี่เดี๋ยวเจ้าเพื่อปริมาณเสือลงให้นี่ป่ะจิ้มเจ้าไปน้องเสืออะไรเสือคือคนไม่จะลงให้โอ้โหกินแต่แสบแล้วนี่กินกับข้าวไปกินลาบดิบกับอันเดอร์ไปน้องสุดยอดเลยขนาดมีดยังกล้าขนาดมีดฟาดไปยังเพลิดอ่ะอมเอาน้าไทยอมแล้วก็เตะเข้าโกเลยทีว่าจะเตะเข้าโกหรือเปล่าน้ำจิ้มแจ่วนั่นเลยอยากมาหาแบบบ้านทุ่งของแท้ครับโคตรน้ำลายไหลอยากกุ้ยลาบนั่นเนี่ยเหนียวไหมใช่ไหมเนาะมีดประคบมาได้เนาะไม่ได้เกี่ยวเห็นช่างแม็กปาดพะเลิดปาดพะเลิดท่านแหละได้อยู่นะได้อยู่นะเดี๋ยวจะกล้ามานิ่วเหลือสีนิ่วเหรอแต่ไม่นิ่วเอาไอ้กำกันนั่นแหละเปิดมีน้ำแร่ขึ้นก็ให้สักกำกันจะได้กินข้าวจะได้กินข้าวล้ำอ่ะจู่เออเดี๋ยวแก้ไม่ก็ได้เดี๋ยวแก้ไม่เหลือเลยสายแข็งเอาเลยจันเลยมาเด้อพี่น้องวันนี้วันนกเอี้ยงห้องครับจัดไปห้องได้ฝีซีแล้วนกเอี้ยงอ่ะบินมาบ้านนาเล่มาบ้านบินมาบ้านลูกวงไม่หมดอ่ะเปลี่ยงอ่ะก่อนเดี๋ยวมันห้องรู้จักน้ำปลายี่ห้อนี้ไหมเกิดมาก็ได้เห็นแล้วเนี่ยปลาหน่อไม้ขวัญใจคุณแม่บ้านสโลแกนขวัญใจคุณพ่อบ้านแม่เรือนนำขวดเปล่ามาแลกกันได้สมัยก่อนเมื่อก่อนนี่มีรถกิ่งตามบ้านนะก็ตั้งแต่ผมอายุขวบลงแล้วเนี่ยไอ้น้ำปลายี่ห้อเนี่ยสามทหารไทยมาบุกน่าจะ20กว่าปีแล้วครับนี่นะตัวนี้นะคู่บ้านคู่ครัวทั่วเมืองไทยขวดแก้วเลยใส่เป็นหลังถ้าซื้อก็เอาขวดเหล้าขาวขวดเหล้าไปแหลกก่อนนะแม่เขาก็ยังนิยมกินนี่อยู่นะซื้อยี่ห้อดีๆเพื่อมากินมากกว่ามากยี่ห้อนี่วะขวดเหล้าอ่ะเขาไปกินว่ามันเค็มไหมเนาะแกว่าแกว่าล้ำบ่มาบานมาเลยมาเด้อพี่น้องสวนไม้ครับเดี๋ยววันหลังจะไปสวนไม้ตาไทยอยู่สวนไม้กี่ไร่นะครับ10ไร่เหรอ10ไร่เหรอครับ
สวนใหม่เนี่ยฮะ18ไร่ปัดโทอ่ะกินน้ำก่อนจะกินข้าวก็กินน้ำหน่อยเอาหน่อยเสวัสดีเอาเลยเอาเลยตื่นนอนนอนตีหนึ่งตื่นตีสี่เจ้าของร้านเคล็ดลับความอร่อยอ๋อตัวเรียมสักหน่อยมาพัดอ่ะพัดนาหน่อไม้ถามสปอนเซอร์น่าจะเข้าบ้างนะน้ำปลาตาหน่อไม้ว่าไงวะฝากฝากถึงผู้บริหารนะตาตาหน่อไม้น้ำปลาคู่บ้านคู่เรือนมีขวดเปล่ามาแลกกันได้นะครับประกันความอร่อย20ปีกับแม่แม่นุ่มเนี่ยกินแต่ยี่ห้อเนี้ยซื้อยี่ห้ออื่นไปให้บะล้ำอ่ะน้ำปรุงน้ำปลาเวียดนงเวียดนามนี่เบาไม่เอาเอาอยู่แต่แบบมากแต่อ่อนนี่กินจนติดอ่ะโอ้พี่น้องดูดูมาได้เวลาละเสือว่ากุยสกรรมเหรอกุยโชว์เอฟซีสกรรมเหรอเห็นในซาซาเขาคืออีสานแบบเห็นในเหนือเหนือเนาะโอ้แล้วความมิดกันไปพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ความแสบพี่น้องมาเด้อมาเด้อเสื้อตัวนี้ไปลาบลาบเมืองลุงรัดกับลุงรัดเจอนอนนี่นะอันนี้เจอลุงเหล่ลุงรัดกับลุงรัดหลายวันนี้เจอหน้าเหล่คนละเจนยังเหลือหลายอยู่นี่คนละน้ำคนละเจนยังเกี่ยวเลยเอาเด้อเอาเด้ออ่ะพี่น้องข้าวเหนียวห้อนๆนี่ประเพณีแบบบ้านบ้านเฮาจะมาลองชิมดูพอใจใส่นี้เลยฝาเหลืองจะผ่านใหญ่วันนี้แซ่บเออลำลำจะแตกแล้วลำขนาดเนาะลำขนาดเอากำหนึ่งครับกำแหลกกำแหลกแหกหมานพี่น้องเออนี่แหละองค์ขลุงองค์ขลุงควายนอนของแท้ครับอืมหอมลูกว่าไหมหัวไหมลูกว่าไหมมากเลยเป็นกระน้าใส่ไอ้ว่าจังไดฮะอืมหอมพอคั่วมากเลยเชฟเพลย์ได้แต่นั่นเขาขี้ดำเหมือนกันนะลูกสู้ลูกสู้เราใส่ลาบเนื้อก่อนพี่น้องรสแสนี้โอ้โหเขาเดินงานกันเอาอย่างนี้กันเอาอย่างนี้กันเอาให้น้อยเอาให้สักมาเอาสักหน่อยแล้วนะเอาสักหน่อยกันน้ำบดได้ขาดเชือกขาดเชือกพอแล้วนะเดี๋ยวสักตอนได้น้ำกินกับลาบเนาะน่าเลยแบบเป็นจู้มันเนี่ยยิ้มหมดแล้วแกงจิ้มหรอแกงจิ้มจิ้มลำเนี่ยชี้หน้าชี้หน้าก็ค่ะอู้ยลำไส้เราอยู่ทางไหนรู้หมดเลยเนาะเขาน่าจะตรวจลำไส้ได้ด้วยวิธีนี้เนาะกินข้าวขอบคุณนักเรียนหลายๆเดี๋ยวตอนเย็นไปเชียงใหม่กลับมาเดี๋ยวหาของฝากมาตอนเย็นนี้ไม่แน่มาเดี๋ยวดินเพี้ยนไหมจัดเต็มส่วนนักเรียนเดี๋ยวไปเอาเครื่องเสียง JBL เสียวัดมาด้วยเย็นเนี้ยเปิดหมอรับมีบุเลยหมอรับหน้าห้านนั่นพี่ที่เราต้องรีบกลับมาก่อนสักห้าโมงเนาะหกโมงเราไม่เกินหกโมงไงเดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวจะรถเขากินข้าวเล่นคือวันนี้ไม่มีใครกินข้าวเที่ยงกันแหละโอ้แต่ว่าเราต้องได้ไปกินอยู่นะเสียวัดมีบุกแล้วครับบุกแล้วไปแล้วจ้าเล่เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันครับขอบคุณหลายๆเด้อลุงวงเด้อขอบคุณครับครับแซ่บหลายพี่น้องแซ่บหลายเดี๋ยวข้าวเล่นต่อครับทางปลอดภัยครับผมจ้าเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันครับเดี๋ยวเอาโต้ไมค์มาลองนั่มครับไปแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องวันเดย์ทริปเรากินข้าวเสร็จแล้วมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่จันทน์เราจะใช้เส้นทางนี้บางคนน้อยคนนะเขาจะถ้ามาเชียงรายครับเขาจะไม่ค่อยมากันอำเภอฝางอำเภอแม่อายนี่ครับพี่น้องถ้าวิวสวยด้วยปกติคนจะมาเส้นเวียงป่าเป้าแม่ขจานเนาะเส้นนี้ก็เลาะตะเข็บไปสวยครับพี่น้องนี่วันนี้เราก็จะเลือกใช้เส้นทางนี้แหละถ้าตรงไปก็อำเภอแม่สายครับถ้าเลี้ยวนี้ก็ไปอำเภอฝางข้ามดอยไปอีก 2-3 ดอยก็ถึงบ้านภารกิจของเราละนะแม่อายแม่จันเราจะไปแม่อายครับสาวแม่อายหน้าตาเป็นยังไงน้องนี่จะได้เห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเพิ่งมาจากเชียงใหม่แต่เมื่อวันผมไปเชียงใหม่ผมไม่ได้มาเส้นนี้ผมมาเส้นแม่ขจานครับวันนี้ก็เลยมาเส้นนี้ดูวันนี้ตอนนี้ทีมงานแม่อายรอแล้วมันก็รอแล้วจริงๆวันนี้ถ้าเจมอนไม่ได้ไปซื้อของนะครับเจมอนกับผู้จัดการส่วนตัวก็จะมาครับ
แต่ทางผู้จัดการส่วนตัวเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันเดย์ทริปขี่รถไปถึงไม่อายกับเที่ยงพอดีเที่ยงกินข้าวเสร็จครับกลับครับไปกินข้าวเชียงใหม่บ้างเถอะเนาะตอนนี้นะครับผมไปป้ายยาจังขวัญก่อนเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ยาวๆไปเที่ยวลาวเวียดนามไปกินปลาสเตอร์เจียนที่ซาปาก็ที่อยากมีทิปนะอยากจะให้แบบทีมงานเราวันก่อนก็เห็นลุงเด่นพาพวกไอ้ลุงพูนอะไรไปกินเนาะอร่อยอร่อยมันตัวใหญ่ตัวมันใหญ่กว่าที่เขาเคยไปนะตอนที่เขาไปมันยังไม่ใหญ่ไงแค่นี้ตอนนี้มันตัวใหญ่ขึ้นโอ้ดูแล้วหิวเลยเห็นลุงเด่นลุงคิ้วหิวดีเอาน้ำเอางูอะไรไปกินกันโอ้อากาศคือลงจากบ้านน้องนุชมาที่เชียงดาวลงมาถึงตัวอำเภอผ้าวอำเภอเป้าเป้าอำเภอนี่โอ้โหอาการคนละอย่างกันร้อนบรรยากาศด้วยกันแบบเหมาะสำหรับนั่งดื่มนั่งคุยกินอะไรเนี่ยพอลงมาแล้วกันร้อนเลยเปลี่ยนทันกระทันหันเลยกระทันหันเลยลงจากรถมาเอ้าประเทศเดียวกันหรือเปล่าแต่เส้นทางจากเมืองคลองไปเวียงแหงเนี่ยผมเห็นลุงเด่นขับไปนี่จริงๆแบบขับไปคันเดียวบอกเลยอันตรายเสียวๆอยู่คือถ้ามันมีอะไรมาเนี่ยมันทําไปหนึ่งไม่มีสัญญาณสองมันเป็นหิวอะไรอย่างเงี้ยคือก็อันตรายนะครับมันเป็นแบบฝนตกหนักๆมันโคลนเยอะๆนี่ก็อันตรายนะอันตรายอยู่ต้องเหมาะไปทั้งสองคันอะไรคันเดียวก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คือถ้าเข้าหน้าฝนจริงก็ถนนเส้นนี้จะปิดนะแต่มันมีหมู่บ้าน2หมู่บ้านที่อยู่ในนั้นน่ะไม่มีไฟฟ้าเขาอยู่กันยังไงเขาเป็นพี่น้องลาหูมั้งเขามันมี2หมู่บ้านครับหมู่บ้านละงูหรือว่าอะไรเนี่ยอันนั้นก็คือที่ลุงเด่นเข้าไปดูร้านค้าเขาใช่มั้ยอันนั้นหมู่บ้านอะไรที่ลุงเด่นบอกว่าไปดูร้านค้าเขาหน่อยแต่อยู่ร้านไหนวะมีมันเป็นร้านขายของชำอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่ที่บ้านละงูไม่ได้เลี้ยวเข้าไปนะหมู่บ้านนี้ไม่ได้ไทยไม่ได้ขับรถเข้าไปแต่ว่าก็ดีบจริงเมื่อพายุโนรูโนรูที่มันเข้าประเทศไทยเมื่อ 4-5 เดือนก่อนนะโนรูเนี่ยทำให้ถนนปิดหมดภูเขาลมหมดเลยเขาเพิ่งเคลียร์ถนนออกมาได้แล้วมันรู้เหมือนกันว่าคนที่เขาอยู่ข้างในน่ะเขาใช้ชีวิตยังไงมันถ้าปกชีวิตปกติไม่เป็นไรแต่ถ้าได้เจ็บได้ป่วยเนี่ยเขาจะไปรักษากันยังไงอ่ะแต่คิดว่าถ้าเขาเจ็บป่วยเขาคงไม่ออกมามันกับไก่เนาะถ้าเขาป่วยเขาคงได้รักษากันเองแหละเขาคงไม่ออกมาหาหมอหรอกถ้าแบบไม่แบบเป็นไส้ติ่งเป็นอุบัติเหตุรุนแรงเขาคงไม่ออกมาเพราะว่าถ้าออกมาก็อาจจะไม่ไหวอะถ้าออกมานี่มันอาจจะเจ็บกว่าเดิมอะจากก็เป็นไข้ธรรมดาที่ออกมานี่อักเสบจะอักเสบกว่าเดิมอักเสบกว่าเดิมแต่ว่าก็มีโอกาสอยากไปอยู่นี่วันหลังถ้าเข้าไปอะทริปเรานะเราต้องเข้าที่เวียงแหงก่อนครับเฮ้ยไม่ต้องเข้าเวียงแหงขึ้นที่ดอยที่ผมไปวันนั้นเลยมันจะทะลุกันได้หมดเลยครับแต่มันจะเปียวมากไปขึ้นที่ดอยอ่างค้างนี่เดี๋ยวไปเข้าขึ้นดอยอ่างค้างเสร็จดอยอ่างค้างเสร็จก็เลาะถนนไปเรื่อยๆก็เปียวเนาะครับไปทะลุบ้านอรุณโนทัยบ้านไปพักบ้านลุงพูนอะไรเท่านั้นก็ได้คืนนึงบ้านลุงพูนแล้วเราก็ออกจากอรุณโนทัยมันจะเลาะตะเข็บอีกทีนี้ติดชายแดนพม่าที่ผมเคยไปอ่ะมีด่านตชด.อะไรเยอะอ่ะไปแล้วมันทะลุเวียงแหงพอมันทะลุเวียงแหงเสร็จเราก็พักเวียงแหงสักคืนนึงอีกวันนึงเรามุ่งหน้าจากเวียงแหงสู่เมืองคลองอีกโดยไม่มีเส้นใหญ่เลยครับแต่ว่ารถเราต้องโฟแล้วเราก็ต้องพร้อมอ่ะแต่ว่าถ้าไปที่เนี้ยจะสวยมากครับบอกไปเลยว่าไปหน้าหนาวหน้าหนาวเพราะหน้าหนาวนี่มันหนทางถ้าหน้าหนาวนี่หน้าหนาวนี่มันอาจจะเจอฝนฉะนั้นถ้าฝนมันได้ตกมันตกทั้งปีนะแล้วมันก็อาจจะจะเป็นห่วงเส้นเมืองคลองแหละที่จะไปไม่ได้แต่ว่าไอ้ตัวเวียงแหงนี่ได้อยู่เราไปวิ่งเส้นนี้ดูมีน้อยคนอะที่จะวิ่งจากดอยอ่างค้างไปอรุณโนทัยจากอรุณโนทัยไปเวียงแหงปกติเขาไปเวียงแหงเสร็จเนาะไปบ้านลุงพูนเนี่ยเราต้องตีมาถนนใหญ่ใช่ใช่ขึ้นเวียงแหงใช่ถ้าเราจะไปบ้านน้องนุชกลับมาถนนใหญ่ตีเข้าเชียงดาว
โอ้จะเป็นอย่างนี้อันนี้คืออ้อมอ้อมตะเข็บชายแดนมาอย่างนี้เลยไอ้เส้นนี้สวยแต่ต้องเป็นโฟแล้วก็น่าจะไป2คันขึ้นรอดูเนาะคันเดียวก็เหงาเหงาเสียวไม่ได้เหงาเหงานี่ไม่เหงาแล้วแต่มาเสียวเปียวเปียวเปียวเสียวถ้าเราไปแล้วก็เอาวิทยุอะไรไปคุยกันไปซื้อมามือไว้เฉยๆนะยังไม่ได้ใช้กันนะน่ะรถป้ายยางไงวันที่11เดือน11อ่ะขับกันยาวๆครับเดี๋ยวมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่อายไปเจอมาซื้อโต๊ะมาเอาดีวัวส่งนะรอติดตามครับพี่น้องเสียวัดครับขับรถมาเบรกเกือบไม่ทันครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดตอนนี้ไม่มีจังหวัด มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่ป้ายเห็นไหมเนี่ยแม่ป้ายยินดีต้อนรับท่านสู่จังหวัดเชียงใหม่แม่อายท่าตอนเดี๋ยวเขาเขตแล้วก็ไม้นี่หน่อยนึงยินดีต้อนรับท่านสู่จังหวัดเชียงรายป่าตึงอันนั้นเขตสอบสวนสพอแม่จันแต่ที่อยู่ตรงนี้ที่ไหนเนี่ยของพิเศษเขตของพิเศษไม่มีใครเดี๋ยวพามาดูหน่อยอันนี้ต้องแวะพี่น้องดูพี่น้องอาขาเขาไปเก็บเห็ดมาเสียวัดเคยเห็นไหมเห็ดอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ดูดิไม่ใช่เห็ดธรรมดานะเห็ดเลยวะเห็ดอะไรวะเนี่ยเยอะมากเต่าขายกันอย่างนี้เลยนะโอ้ภาษาอีสานเขาเรียกว่าเห็ดเต่าภาษาอีสานเรียกเห็ดเพิงเห็ดเพิงคนภาคกลางเขาเรียกเห็ดตับเต่าเคยฟังเพลงไหมเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเขาย่านางนะเคยได้ยินอยู่เนาะคนรักลูกทุ่งอันนี้คนอาขาเรียกเห็ดอะไรครับภาษาอาขานี่เรียกว่าเมอร์เมลูเมอร์เมลูเมอร์เมลูเมื่อป่าเมื่อป่าม้าน่ะก็เลยเรียกว่าม้าป่าอ๋อเหมือนปากม้าเจ้าอ๋อนี่อันนี้อ๋อพูดแล้วเห็นภาพเลยเนาะเนี่ยเขาบอกเหมือนปากม้าก็เลยเมอร์เมลูนี่แปลว่าม้าเหรอฮะค่ะอ๋อคือม้าเมอคือม้าเมลูคือเห็ดเมลูคือปากมันเนี่ยปากม้าโอ้เห็ดปากม้าไม่ถ้าไม่พูดไม่เห็นภาพนะพอพูดแล้วผมเนี่ยมันไม่เหมือนปากม้าจริงๆนะเริ่มจินตนาการดูสิแต่ละอันนี้เหมือนดูพี่น้องดูโอ้โหอลังการงานสร้างพี่น้องดูอ๋อโอ้โหดูทั้งแผงเลยนะเนี่ยอันนี้ผมเป็นดอยไหนครับเนี่ยผมจะได้ไปด้วยสักคืนเขาบอกนี่ทั้งนี้ทางไหนนะทางนู้นนู่นนะนู่นกระปอมก่อนอ๋อสะใจเดียวดูเจ้านี้นิดนึงดูโซนนี้เขาจะขายทั้งปีครับพี่น้องแต่ว่าไม่มีจังหวัดนะอันนี้คือเชียงใหม่แล้วก็นั่นคือเชียงรายอันนี้คือเขตระหว่างประเทศพิเศษระหว่างประเทศนี่ก็เป็นเห็ดช่วงนี้เขาเป็นเห็ดอีกหน่อยก็เป็นรถด่วนเป็นเห็ดสร้างขอบคุณแน่ที่โฆษณาครับมาเที่ยวเลยเพราะผมแวะประจำอยู่ตรงนี้เขาก็มีขายเห็ดเว้นมานี่มาดูได้เลยพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็ใจดีน้ำผึ้งเข้มๆพี่น้องหน้าตาไม่สวยแต่ใจดูได้ชิวได้คารมดีต่างหากคารมดีต่างหากนู่นมีอีกเจ้าหนึ่งโอ้โหสุดยอดอลังการนะอันนี้กองละ100บาทเนาะกองละ100บาทครับนู่นก็กองละ100มันเยอะจนแบบเราตกใจเราขับรถมาเบรกไม่ทันเมื่อกี้นึกว่าเขาเอาอะไรมาโชว์เนี่ยผมก็ว่าอยู่โอ้เนี่ยขับรถมาแล้วแบบอลังการมากเดี๋ยวตอนเย็นนี่หมดแล้วเนาะค่ะสักพักนึงหมดถ้ามีคนมาเหมาก็โอ้เดี๋ยวรถตู้มาจอดทีก็เอาคนละกอง2กองหมดเลยถ้าอะไรพวกเนี้ยชอบซื้อไปพอสองก้อนอย่างเงี้ยครับบางคนก็มารับซื้อเป็นกิโลเลยถ้าเป็นกิโลโลเท่าไหร่ครับนี่250ถ้าเป็นกิโล250เขาเพิ่งไปเก็บมาได้เมื่อวานนี่เองเพราะว่าไม่ได้ออกทั้งปีนะครับเห็ดพวกนี้ก็ถือว่ายังสดยังใหม่อยู่นะสดใหม่ๆเลยเนี่ยปีละครั้งเจ้าปีละครั้งเนี่ยแกงหวานๆเลยพี่น้องดูเห็ดเกือกม้าเห็ดม้าเขาบอกปากม้าเห็ดปากม้าเหมือนจริงนะเหมือนเหมือนปากม้าโอ้อลังการงานสร้างครับผมช่วย2กองนี่แหละเดี๋ยวไปให้แข็งเย็นๆนี่แล้วก็กองแกงเท่าไหร่เขาแกงใส่หน่อไม้6เนี่ยเขาเรียกว่าแกง11นะเท่าไหร่ช่วย2กองเยอะมากพี่น้องอลังการงานสร้างของแท้ยังไม่ถึงเชียงใหม่แล้วเราได้วัตถุดิบของเราแล้วนะนี่อ้าวครับผมขอบคุณนะครับช่วยดีค่ะครับโอ้นี่อุดหนุนคนละแผงเรามาซื้อเห็ดที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จังหวัดไหนนะถ้าเขาถามเราไม่รู้จังหวัดไหน
เชียงมวยลายเชียงมวยลายเชียงมวยลายแล้วกันขอบคุณนะครับเวลามาอุดหนุนใหม่ครับมาแล้วครับมาที่นี่ครับอุดหนุนแม่ค้าน่ารักด้วยช่วงรถด่วนก็มีขีดซางใช่ครับลิ้นจีครับที่นี่ขึ้นชื่อกันเขตนี่แหละเชียงถ้ามาจากเชียงใหม่ก็สิ้นสุดเขตเชียงใหม่จะเข้าเชียงรายถ้ามาจากเชียงรายก็สิ้นสุดเขตเชียงรายเชียงรายจะเข้าเชียงใหม่เนี่ยจังหวัดเชียงรายอยู่เนี่ยพี่น้องตรงป้ายเนี่ยเชียงรายแล้วก็ตรงเขตรับผิดชอบภาคตอนเชียงใหม่ป้ายอย่างเนี้ยตรงนี้คือพื้นที่ระหว่างประเทศครับไปเดินทางกันต่อพวกเราครับโอ้หนึ่งก็มีอีกสาวๆเขาขายกันนะโอ้สาวสวยด้วยนู้นนะนู้นก็มีนะครับเออไปดูหน่อยสิไปดูหน่อยเห็นว่าสาวอาคาสวยไปดูระวังรถระวังรถฝั่งนี้กองห้าสิบเองเหรอไม่ใช่โอ้ฝั่งนี้สวยนะเนี่ยดูโอ้นี่ดอกสวยๆเลยเนี่ยไปหาเอ็มกันนะครับโอ้นี่โอ้อันนี้เอาไปทำเชื้อมันเนี่ยเนี้ยเอาไปทำแบบใหญ่เอาไปบ่มดองไว้แล้วแล้วก็เอาไปเป็นเพาะแพร่พันธุ์สวยๆเลยอลังการงานสร้างอันนี้กองละร้อยเหมือนกันแหละครับค่ะซื้อไปฝากช่างขวัญไหมเด้อไม่ได้เลยผมน้องสักกองก็ได้แล้วค่ะเอาเลยเอาเลยเงินพี่น้องช่วยน้องร้านเขาอีกสักสองกองอันนี้ก็ไปเก็บเองเลยครับอันนั้นเหรอตะก้าที่เราไปเก็บมาอ๋ออันนี้จะซื้อไปฝากช่างขวัญกับเสียวัดคนละครึ่งช่วงเอ๊ะโอ้อ้าวคนละเจ้าอีกแล้ววะเอ้าพอดีหมดตังค์หมดแล้วสองกองมีรถครับพี่น้องมาซื้อที่นี่แม่ค้าใจดีคนสวยรถให้นี่ก็สาวอาคารเนาะเมื่อกี้เราจะขึ้นรถแล้วแม่ค้าบอกครั้งนี้หน่อยมาดูเฉยๆก็ได้มาดูเฉยๆไม่ได้ไม่มีอยู่จริงแม่บัสเขาเปลี่ยนของเราเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าอันนี้เลยอันนี้แหละอันนั้นท่าจังหวัดสวยอันนี้สวยมากเลยดูดิโอ้ตูมแบบหวานๆเลยเนี่ยเป็นคนสวยหน่อยก็ได้เปรียบอย่างเงี้ยเนาะคนอุ้มลูกกันเลยไม่ได้ขายทำไงเนี่ยสงสารเด็กจังเลยเนี่ยมันซื้อเยอะแหละมันรู้นึกว่าอยู่ด้วยกันไงนึกว่าร้านเดียวกันขอบคุณนะครับเดี๋ยวขากลับจ่ายตังค์ยังอ้าวเดี๋ยวสิเงินยังไม่ได้จ่ายเขาตีเนียนมากเลยนะตีเนียนมากเลยจะข้ามตีเนียนกำลังจะวิ่งขึ้นรถเลยเกือบแล้วค่ะชวนแม่ค้าคุยแล้วเผื่อแม่ค้าเพลินไปกับเราเพลินไปกับเราไปพี่น้องเดี๋ยวมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่อายแวะกันอยากจะแวะเล่นๆได้มาสามกองเนี่ยพอฟังเดินทางได้ตอนนี้เราจะเข้าเขตเชียงใหม่แล้วนะเชียงใหม่แล้วนะนี่ขึ้นรถมาปุ๊บก็โดนป้ายยาแม่ค้าป้ายยาแม่ค้าก็พูดดีไงไม่ได้แบบเข้าไปซื้อแบบพี่มันดูเฉยๆก็ได้ถ่ายรูปเล่นๆเนี่ยแล้วเราไปดูแล้วเราก็อยากกินใช่ไหมมันก็แบบมันแข็งอยู่เลยมันแบบมันน่ากินจริงๆนะมันสวยด้วยก็เลยได้ความไปถ่ายรูปเลยแหละเลยต้องไปซื้อกันนี่ถ้าตอนนี้ตลอดพี่น้องวิวจะสวยๆอย่างนี้เลยครับไปหาจากไหนเนาะอยากตั้ง GPS ตามเขาไปเลยเนี่ยอยากแอบติด GPS อ่ะโอ้แต่เยอะจริงนะลุงเหรียญเนาะเยอะจริงเยอะจริงปกติที่เห็นที่อื่นนี่มีไม่กี่กองอ่ะแต่นี่แบบโอ้โหแบบต้องจอดอ่ะต้องจอดลงไปดูอ่ะและเห็ดไอ้ตัวที่เราซื้อเนี่ยบอกไว้เลยว่าอร่อยนะเราแล้วแต่คนชอบบางคนจะชอบเห็ดถ้าที่มันเป็นออกสีเหลืองแล้วมันบานๆนั้นมันจะนิ่มแล้วมันเวลาเรากัดไปมันไม่มีเทคมันแบบมันลื่นๆไปเห็นมันไม่ได้เคี้ยวไอ้ตัวนี้มันจะกรอบครับเห็ดตับเต่าผมชอบกินสไตล์นี้มันจะออกเราแกงไปแล้วนี่มันจะใส่ใบมะเมาแล้วมันก็จะหวานๆเปรี้ยวๆหวานแล้วมันกรอบหน่อยกรุบๆไปแล้วว่าเรากัดแล้วมันกรุบๆแต่ว่าถ้าตัวธรรมดานั่นน่ะกัดแล้วไม่กรอบโอ้นี่เข้าสู่แล้วเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ30นาทีจาก40นาทีจากเวียงเชียงรุ้งครับพี่น้องนะเดี๋ยว EP หน้าแล้วกันจะไปแล้วนะจะขับรถไวๆจะไปไวๆแล้วครับพี่น้องภารกิจเอาดีมาแลกเอาดีมาแลกแลกเห็ดแลกโต๊ะแลกเห็ดครับพี่น้องวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตาม EP หน้า One Day Trip กับลุงเด่นกับเสียวัฒน์นะครับพี่น้องสำหรับ EP นี้ขอตัวไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับไปเลยครับเดี๋ยวมีอีกหลายตลาดอยู่นะหลายตลาดอยู่ครับลงไปนี่นะแล้วก็เดี๋ยวขากลับก็ลองโทรถามที่บ้านดูมีใครอยากได้ไหม
ก็ไม่แพงนะคือ2กองเขาลดให้อีกลดให้อีกพอสมควรถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ราคานี้ไม่ได้นะโรงเรียนเห็ดนี่นะเอาใหม่นะไม่ได้350ครับใช่ที่เชียงรายเนี่ย350ครับที่เราคือแพงกว่าเนื้อวัวตอนนี้ราคาดีอยู่ไปเราวิ่งกันยาวๆครับมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่สำหรับ EP นี้ขอตัวไปนะครับสวัสดีครับ